ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับใช่หนูครับวันนี้จะนำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมกรอบสัญญาณดาวเทียมนะครับตัวนี้เป็น PSI H9 นะครับ H9 OTA ดูสัญญาณกันนิดนึงครับใช่ไหมลดเสียงไว้นะครับเป็นนี่เวิร์กพอยต์นะครับช่อง23ดูสัญญาณนะครับสัญญาณอยู่ที่67 68นะครับคุณภาพนะครับความแรงอยู่ที่82เนาะโอเคช่องนี้แรงนะครับคอนโฟแล้วก็มาดูช่องที่มีปัญหานะครับนี่3หรือเปล่ามีปัญหานะมีปัญหาอยู่ตอนนี้ยังเปิดไม่เยอะนะครับสัญญาณเห็นไหมฮะคุณภาพนะครับความแรงนั้น79แต่ว่าคุณภาพอยู่ที่21นะครับดูช่อง5นะครับคือถ้าเปิดหลายๆเครื่องมันจะมีปัญหาสะดุดนะครับนี่คุณภาพอยู่ที่21 22นี่นะครับโอเคน่าจะมีปัญหาที่หัว LNB นะครับเนี่ยจะมีสะดุดนะตึ๊ดๆๆนะครับเดี๋ยวดูด้านบนนะครับโอเคอันนี้ก็กดอินโฟไว้ก่อนเปิดไว้แล้วกันไปเดินบนแมวขายเพื่ออะไรฮะขายเพื่ออะไรอ๋อลง YouTube ครับเพราะว่าให้ลูกค้าไปซ่อมเองให้ลูกค้าซ่อมเองโอ้โหแบบให้ความรู้ขนาดนั้นเลยอ้าวเจ๊ปั้มขนาดนั้นเลยเดี๋ยวหมดแล้วไม่มีงานทำโอเคครับมาตัวนี้จะมีมันตินะครับมันติสวิตช์ใช้แมววัดไฟตรงนี้ครับไฟตัวนี้จะมันเป็นมันติสวิตช์นะครับ5คูณ4นะครับเข้าได้5สัญญาณนะครับจะมีเสาอากาศตรงนี้แล้วก็จานดาวเทียมอันนี้เป็นแล้วแต่นะครับจะเข้า C band นะครับอันนี้ทางห18โวลต์ทางเบอร์14โวลต์นะครับจานดำตัวนี้น่าจะเข้าต่อได้เป็นจาน KU band อันเดิมอยู่นะครับโอเคทีนี้เราก็เช็คไฟนะครับต้องรอตัวนี้เช็คแรงดันไฟของ 22K 18โวลต์นะครับชุดนี้ตัวที่มีปัญหานะครับคือตัวนี้ก็ตั้ง DC 50โวลต์นะครับแล้วก็วัดจับกราวตรงตัวโลหะนะครับสีดำจับปลายมิเตอร์ต้องแหลมนะครับวัดว่ามีไฟ18โวลต์ออกไหมนะครับนี่ฮะมีประมาณ15เนาะก็ถือว่ามีแล้วกันนะใช่ไหมวัดได้ประมาณ15โวลต์ถือว่ามีนะครับก็ถือว่ามีแต่ก็เราก็อยากจะรู้ตัวนี้เป็นสายที่เป็นข้างล่างนะครับว่า15โวลต์ตัวนี้มัน18ตัวนี้มีปัญหาไหมลองต่อตรงนะครับจ้ำตรงดูกันพลาดนะกันพลาดลองจ้ำตรงดูก่อนตัวนี้สายนี้ไล่แล้วนะครับไล่บางส่วนแล้วทำตรงใส่ต่อตรง F tie ดูนะครับตัวนี้เป็นสายที่ลงไปด้านล่างลองจ้ำเข้าไปที่หัว LNB ตรงๆเลย18โวลต์อ่ะแล้วก็ชักปลั๊กออกก่อนนี่ต่อขึ้นไปหัวได้ตรงเลยนะครับดูนี่เป็นที่กล่องหรือเป็นที่หัว LNB นะครับไปดูข้างล่างให้หน่อยหายตัวลงมาโอเคครับก็ปรากฏว่ามาจ้ำตรงก็ยังสัญญาณก็ยังเท่าเดิมนะครับก็ยังอยู่ที่22ก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่หัว LNB เนาะโอเคทีนี้ก็ชักปลั๊กนี่ไปก่อนเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัว LNB ดูด้านบนข้างบนข้างบน
โอเคครับอันนี้ขณะเตรียมหัว x 2มานะ x 2ผิดไปนะครับ x 2หัวใหม่นะก็จะเอาขึ้นไปเฉพาะหัวแล้วครับหนุ่มขึ้นได้ไหมเนี่ยกล่องคงไม่ต้องขึ้นไปนะครับมันจะปีนลำบากเอาของขึ้นไปน้อยที่สุดโอเคตอนนั้นบนจะปีนกงขึ้นไปนี่ก็เตรียมที่ปีนไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวราวตากผ้าหักขึ้นแล้วแข็งขานิดหนึ่งไม่มองอยู่ข้างล่างเลยโอ้โหแรงดีเว้ยหนึ่งตัวนี่เลยเอาชโนขึ้นมาสองใบเขาหนำทิ้งที่ว่าอีกเครื่องสับผ้าใช่ไหมที่มุ่งนี่ใช่ไหมข้างนอกที่ยาวๆใช่ไหมที่มันต้องหนำไปต้องหนำมันท่วมหัวข้างล่างมีปัญหาแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ช่างแมวก็ขึ้นมาที่จานนะครับช่างหนูก็อยู่นู้นนะครับมืดนิดนึงจานนี้เคยูไม่ได้ใช้นะมั้งโอเคก็มาเจอหัว LB นะครับของ PDI ตัวนี้เป็นหัวรุ่นเก่านะครับศูนย์จะตรงก้านฟีดนะครับอันหน้าข้าจานนะครับฝั่งขวามือนะครับตรงก้านฟีดเลยอันนี้หัวนี่จะเป็นอะไรนะ C2 C2 นะครับหัวรุ่นเก่าตัวใหม่จะเป็น X2 นะครับ X2 พอเห็นนะครับถ่ายนะครับบอกกันจะพอเห็นนะครับมืดโอ้โหสปาร์คหลอดสปาร์คเต็มเลยดูมันมีโอ้ฟังสปาร์คเลยเนี่ยสปาร์คเลยต้องลอยสปาร์คเลยนะครับตัวนี้ต้องตัดทำใหม่นะครับฝั่งนี้เปลี่ยนหัวไปเลยนะครับดูตำแหน่งเลื่อนเดิมเขาประมาณเท่าไหร่36ไม่ต้องชิโนเดี๋ยวก็เบื้องแตกไม่ต้องอ๋อไม่ต้องมันไม่มันแน่นขอบกระเบื้องหน่อยเดียวเองใส่ได้โอเคอันนี้ใช่ไหมก็ใส่นี่นะเห็นรุ่นใหม่ก็ใส่240ผ่ากลางจานนะครับว่า180อยู่ตรงนี้180องศาอยู่ตรงก้านฟีดฝั่งขวานะครับตอนนี้ช่างแม่ตั้งประมาณ3เอาเท่าเดิมเขาแล้วกันเดี๋ยวต้องวานช่างหนูไปดูสัญญาณไงอย่าเพิ่งนั่นท่านนะก็ขัดล็อกนะครับสิบกลางจานแล้วกันเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ36เดี๋ยวลองดูกันนะตรงไหนที่แรงที่สุดนะครับตันยึดไว้ก่อนโอเคตันแน่นครับใส่หัวที่เอทายที่ไม่มีปัญหาไปก่อนปัญหานะครับใส่กันตัวนี้ที่มีปัญหาทำใหม่กันนะครับเดี๋ยวต้องหยุดภาพนะครับไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายมือเดียวขอหยุดภาพทำกันนะครับโอเคครับนี่ใช่ไหมก็ทำแจ็คใหม่นะครับตอนนี้พอเห็นนะครับก็ใส่เข้าไปดึงหน่อยน้องหนาสุด
คมันหมุนให้แน่นนะครับโอเคช่างหนูลองไปดูสัญญาณครับว่ากดอินโฟดูนะช่องไอ้5ต้อง3อ่ะว่าสัญญาณเท่าไหร่แล้วทางฮอโอเคครับเนี่ยนี่ก็ประมาณนี้นะครับรอช่างหนูแป๊บนึงจะพอเห็นนะครับพอเห็นโอเคครับนี่ครอบหัวนะครับโอเคแล้วสัญญาณนี่ครอบหมวกไปรอดูข้างล่างอีกทีนะครับสัญญาณโอเคขอครอบหมวกกันนะครับไม่สะดวกนะครับช่างหนูนะครับวันนี้โอ้ยถ่ายเลยครับไปนะครับจะลงนะจะลงนะฮะได้รุ่นใหม่ครับลงมาต่อกลับนะครับต่อเข้ามันติดสวิตช์นะครับเทสต่อตรงก่อนนะครับจะผ่านเสียบปลั๊กลงไปข้างล่างล่างนะครับเปลี่ยนครับตัวนี้เปลี่ยนหัวใหม่ก็สัญญาณนะฮะแนวฮอนะครับตัวเฮดนะครับแนวฮอนะครับแนวการรับแนวฮอตัวเฮดเองได้42นะครับดูแนวเวอร์ซีขึ้นครึ่งเวลาเปิดหลายเครื่องจะได้ไม่สะดุดนะครับดูเวิร์คพอยต์โอเค60 60โอเคถือว่าโอเคแล้วนะครับหัวสองขั้วช่องหนังเซ็ตโอเคเอาละโอเคครับก็มานี่ละมาช่างแมวกับช่างหนูเขาจบในทางการตรวจเช็คซ่อมสัญญาณกล่องจะรับดาวเทียมของ PSI นะครับการรับแนวหอสัญญาณอ่อนนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับโอ้ยพรีเซนเตอร์เลยไปแมวครับโอ้โหเรียกหวานไม่มีจืดเลยเอาแล้วชักหนูเฮ้ยเปรี้ยวก็ไม่มีไม่มีครับหวานฉ่ำด้วยนะครับเอาแล้วเท่าแหมจริงจริงครับชมหน่อยถ่ายนานหน่อยไม่เลิกเลยว่าหวานเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลอยชักหนูเอาเลยเอาเลยไปส่งนายแบบนายแบบ